4.5 นะคะโปรโตคอลเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผลิตจากผู้ผลิตหลายรายผ่านทางระบบเครือข่ายชนิดต่างๆกันไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้เช่นการติดต่อสื่อสารระหว่างเมนเฟรมของบริษัท IBM ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงกับเครื่อง Macintosh ของบริษัท Apple ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลที่ส่งและกำหนดมาตรฐานทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยมีองค์กรกลางเช่น ISO เป็นผู้กำหนดมาตรฐานขึ้นมานะคะปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากต่างผู้ผลิตสามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ภายใต้มาตรฐานเครือข่ายเดียวกันกติกาหรือข้อตกลงที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งเรียกว่าโปรโตคอลนะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการรับส่งข้อมูลรูปแบบของการรับส่งอุปกรณ์หรือสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลรวมถึงความเร็วในการรับส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลชนิดเดียวกันเท่านั้นจึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้โปรโตคอลนี้จึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสื่อสารของมนุษย์ที่ต้องใช้ภาษาเดียวกันจึงจะสามารถสื่อสารกันเข้าใจตัวอย่างโปรโตคอลที่เป็นข้อตกลงในสื่อกลางนะคะดังรูป 4.30 นะคะจะสังเกตเห็นว่าจะต้องใช้โปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอลในมาตรฐานเดียวกันเราถึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะโปรโตคอลของการติดต่อสื่อสารระหว่าง2บริษัทนะคะที่อยู่คนละประเทศจากรูป 4.30 ประธานบริษัทพูดคุยภาษาพูดคุยคนละภาษาสามารถสื่อสารทางไกลได้โดยการสื่อสารผ่านล่ามของตนเองโดยล่ามทำหน้าที่แปลข้อความที่ประธานบริษัทต้องการส่งถึงหลังจากนั้นล่ามจะนำข้อความไปให้เลขาของบริษัทที่ทำการจัดส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดยใช้บริการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเห็นว่าการสื่อสารทางไกลในชีวิตจริงก็มีการแบ่งระดับชั้นของหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกและการคล่องตัวในการสื่อสารนะคะสำหรับโปรโตคอลที่ใช้ในมาตรฐานในการสื่อสารแบบใช้สายและแบบไร้สายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น TCP/IP นะคะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยมีการระบุผู้รับและผู้ส่งในเครือข่ายและมีการจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆที่เราเรียกว่าแพ็กเกจนะคะส่งผ่านไปยังอินเทอร์เน็ตดังรูป 4.31 นะคะและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นจะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วนในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทางจะยังมีการร้องขอเพื่อส่งข้อมูลได้ใหม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างของโปรโตคอลประเภท TCP/IP นะคะต่อไปโปรโตคอลตัวที่2นะคะโปรโตคอลประเภท Wi-Fi นะคะโปรโตคอลประเภท Wi-Fi นะคะมักถูกนำไปอ้างถึงเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 นะคะซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 กิโลเฮิรตซ์นะคะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร Wi-Fi เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Wi-Fi จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ดังรูปที่ 4.32 นะคะอันนี้คือการติดต่อสื่อสารแบบใช้โปรโตคอลแบบ Wi-Fi นะคะผู้ใช้งานในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กส่วนใหญ่นิยมใช้ Wi-Fi ในการติดตั้งระบบแลนแบบไร้สายนะคะหรือที่เราเรียกว่า Wireless LANโดยมีการติดตั้งแผงวงจรหรืออุปกรณ์รับส่ง Wi-Fi หรือที่เราเรียกว่าการ์ดแลนไร้สายนะคะซึ่งปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะมีตัวรับส่งสัญญาณ Wi-Fi เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วสำหรับรัศมีการใช้ของแลนไร้สายขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์
ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ห่างจากจุดเชื่อมต่อไร้สายไม่เกิน100เมตรสำหรับการเชื่อมต่อภายในอาคารและไม่เกิน500เมตรสำหรับการเชื่อมต่อในที่โล่งนอกอาคารแต่ในการใช้งานจริงอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้รัศมีการใช้งานสั้นลงเช่นผนังอาคารหรือตำแหน่งจุดเชื่อมต่อแบบไร้สายที่อยู่ในมุมอับตัวอย่างของระบบแลนไร้สายดังรูป 4.33 นะคะ 4.33 อันนี้คือตัวอย่างแลนแบบไร้สายนะคะระบบแลนแบบไร้สายมีข้อดีคือทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ไปทำงานในที่ต่างๆได้สะดวกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายนี้มีข้อระวังในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากสัญญาณที่ส่งในแบบไร้สายสามารถถูกดักรับได้โดยง่ายดังนั้นมาตรฐาน IEEE 802.11จึงได้กำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนไร้สายต้องให้ผู้เลือกใช้เลือกได้ว่าจะเข้ารหัสข้อมูลหรือที่ส่งข้อมูลหรือไม่นะคะต่อไปโปรโตคอลตัวต่อไปนะคะ IRDA นะคะ IRDA เป็นโปรโตคอลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้และไม่มีสิ่งกีดขวางโดยใช้แสงอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสารและมีความเร็วในการส่งข้อมูลระหว่าง15เมกะบิตนะคะถึง15กิโลบิตถึง4เมกะบิตผ่านพอร์ต IRDA นะคะนิยมใช้โปรโตคอลนี้ในระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สายหรือแพนไร้สายนะคะตัวอย่างของระบบแพนไร้สายโดยใช้ IRDA ดังรูป 4.34 นะคะอันนี้คือ 4.34 นะคะต่อไปโปรโตคอลประเภทบลูทูธนะคะบลูทูธเป็นโปรโตคอลที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ในการรับส่งข้อมูลโดยคล้ายกับแลนไร้สายโดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.15 นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สายอื่นๆได้เช่นเครื่องพิมพ์เมาส์คีย์บอร์ด PDA โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องที่และหูฟังเข้าด้วยกันโดยสะดวกโดยมาตรฐานบลูทูธสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วมากกว่า3เมกะบิตต่อวินาทีนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการทำงานแบบบลูทูธจะต้องถูกการตั้งค่าการใช้งานของระบบโดยจะมีการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ที่ติดต่อกันก่อนเมื่อเข้าใกล้กันภายในรัศมีของการสื่อสารประมาณ10เมตรจะสามารถตรวจสอบพบอุปกรณ์อื่นที่เคยจับคู่ไว้แล้วได้เกิดเป็นระบบแพนไร้สายทำให้เกิดการส่งสัญญาณระหว่างการทำได้โดยง่ายในการใช้งานบลูทูธจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ที่เหลือเป็นอุปกรณ์รองอุปกรณ์หลักจะทำหน้าที่ในการควบคุมการส่งสัญญาณอุปกรณ์รอบตัวอื่นๆทั้งหมดตัวอย่างระบบแพนไร้สายโดยใช้บลูทูธดังรูป 4.35 นะคะอันนี้คือ 4.35 อันนี้ก็คือใช้บลูทูธในการติดต่อสื่อสารนะคะเกตน่ารู้นะคะก็คือที่มาของคำว่าบลูทูธนะคะคำว่าบลูทูธมาจากภาษาในภาษาของนอสนะคะหรือบูทเทสในภาษาของชาวเดนิสนะคะซึ่งเป็นชื่อของกษัตริย์ฮาร์ดนะคะที่1ของประเทศเดนมาร์กซึ่งมีชื่อเต็มว่าฮาร์ดบลูทูธนะคะเดนมาร์กฮาร์ดครองราชในปีพุทธศักราช2000ขอโทษค่ะครองราชในปีพุทธศักราช1501ถึง1528กษัตริย์พระองค์นี้ได้ปกครองประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ในยุคของไวกิ้งและต้องการรวมประเทศให้เป็นประเทศหนึ่งเดียวเปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบลูทูธนะคะ